สวัสดีครับพบกันทุกวันครับทาง Gifrin Channel กับรายการ Key to Success ครับรายการที่จะทำให้ท่านนั้นเสริมศักยภาพและเพิ่มกลยุทธ์ให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วยตัวของท่านเองจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจครับและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆแต่นั้นวันนี้มาดูกันครับว่ารายการของเราจะมีอะไรกันบ้างมันเป็นแคปซูลหลายๆท่านบอกว่าชงดื่มบ่อยๆรู้สึกเบื่อแบบได้กลิ่นแล้วไม่อยากกินเลยกินสาหร่ายได้เพราะไม่มีกลิ่นไม่มีรสเป็นแคปซูลค่ะหรืออย่างเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอด100กรัมคือแค่1ขีดคือไซส์เล็กสุดของเขาเลยนะคะให้พลังงานถึง470ถึง520กิโลแคลอรี่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าถ้ายิ่งกินกลุ่มอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจังก์ฟู้ดทั้งหลายท่านจะรับพลังงานเยอะแต่เผาผลาญน้อยมันเหลือค่ะท่านจะอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงที่ง่ายที่สุดเลยค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานมันเค็มหลีกเลี่ยงได้ไหมคะนั่นขนาดแค่ตัวอย่างนะครับดังนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับรายการของเราในวันนี้ครับ